หากใครสนใจซื้อขาย ID FIFA แล้วก็เกม ROV ID สะอาดปลอดภัยยังกับผ้าอนามัยก็ติดต่อได้ที่แอดมินตู่คลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับผมเอาเลยครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสปอยหนังเช่นเคยหลังจากห่างหายกันไปโคตรนานสำหรับในคลิปนี้ครับเฮียก็จะมาสปอยหนังฟุตบอลกันต่อครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เฮียใช้เวลาทำนานที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีแม้กระทั่งซับไทยเลยครับส่วนซับอังกฤษก็ยังหายากอีกใช้เวลานั่งแกะเนื้อเรื่อง3อาทิตย์นะฮะโคตรนานแต่เฮียทำเพื่อ FC ไงและก่อนที่จะเข้าไปดูใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของทุกคนมีค่าอย่าลืมกดให้เฮียด้วยนะครับซึ่งหนังก็มีชื่อเรื่องว่า Pele Birth of Legend กำเนิดตำนานไข่มุกดำปี2017เรื่องก็เล่าถึงเด็กชายชาวบราซิลคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดีโก้เขาก็อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและในฐานะลูกชายคนโตดีโก้ก็เลยต้องหาเงินด้วยการขัดรองเท้าเพื่อเอาเงินมาช่วยเลี้ยงเหล่าน้องๆขนาดลูกฟุตบอลนะฮะยังต้องนำถุงเท้าเก่าๆและก็เศษกระดาษมาม้วนรวมๆกันให้กลายเป็นลูกฟุตบอลเรียกได้ว่าเล่นแบบตามมีตามเกิดนะเวลาว่างดีโก้และก็เหล่าแก๊งเพื่อนๆครับก็จะมาเตะบอลตามภาษาเด็กบราซิลทั่วไปซึ่งเพื่อนๆและก็คนในหมู่บ้านก็ชอบเรียกดีโก้ว่าเปเร่แต่ว่าดีโก้นะฮะก็ไม่ค่อยชอบชื่อนี้สักเท่าไหร่จนเคยชกต่อยกับเพื่อนในห้องมาแล้วอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศบราซิลมันขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะก็ล้วนใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลกันทั้งนั้นและในช่วงเวลานั้นนะฮะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1950พอดีเลยและเป็นศึกชิงแชมป์โลกระหว่างบราซิลกับอุรุกวัยดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านนะฮะจึงรวมตัวกันเพื่อฟังถ่ายทอดสดทางวิทยุที่มีอยู่เครื่องเดียวทั้งหมู่บ้านเพื่อลุ้นให้ทีมบ้านเกิดได้แชมป์โลกสมัยแรกทางด้านแก๊งของเปเร่เองนะฮะก็แอบมาฟังอยู่บนหลังคากันพอมาครึ่งแรกครับบราซิลครับก็ยังเสมอกับอุรุกวัย1ประตูต่อ1แต่สุดท้ายก็โดนอุรุกวัยครับยิงนำตอนท้ายเกมมันก็ทำให้ทีมชาติบราซิลพลาดโอกาสสำคัญในการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกจากเหตุการณ์นี้ครับก็ทำเอาทุกคนในหมู่บ้านนี่ถึงกับหงอยไปเลยขนาดเปเร่ครับยังกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังจากจบการแข่งขันนะฮะพ่อของเปเร่ก็เดินออกมาพร้อมกับน้ำตาเปเร่จึงพูดกับพ่อว่าเขาจะไปแข่งบอลโลกให้ได้เขาสัญญาแต่พ่อของเปเร่นะฮะกลับบอกว่าให้เปเร่ตั้งใจเรียนดีกว่าแล้วอย่ามายุ่งกับฟุตบอลซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อของเปเร่ก็เคยเป็นอดีตศูนย์หน้ามาก่อนและก็มีฉายาว่าโดดินโยฮะซึ่งเขาก็สังกัดอยู่ในทีมฟุตบอลเล็กๆครับที่ไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จดังนั้นอาชีพฟุตบอลของโดดินโยจึงไม่มีความมั่นคงเหมือนเลี้ยงชีพไปวันๆมันก็เลยทำให้ฐานะครอบครัวของเปเร่เข้าขั้นลำบากและหลังจากแขวนสตั๊ดโดดินโยก็เลยผันตัวมาเป็นพานโรงในโรงพยาบาลเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวส่วนแม่ของเปเร่เองนะฮะก็คอยรับจ็อบเป็นแม่บ้านและคราวนี้เขาก็มาช่วยแม่ทำความสะอาดด้วยพอจังหวะแม่ของเปเร่เดินออกไปนะฮะเหล่าเดอะแก๊งลูกเจ้าของบ้านก็เข้ามาพอดีเลยซึ่งพวกนั้นนะฮะก็กำลังคุยเรื่องการแข่งขันฟุตบอลกันอยู่พอเปเร่ได้ยินเรื่องฟุตบอลนะฮะพี่แกก็อยากแจมด้วยครับก็เลยแนะนำตัวว่าเขาชื่อเปเร่แต่พวกนั้นมันก็ขำชื่อเปเร่กันใหญ่เลยครับแถมยังแกล้งพี่แกอีกด้วยแน่นอนว่าเปเร่แม่งกำหมัดแล้วแน่นอนก่อนจะไปนะฮะเปเร่ก็หยิบใบปลิวของพวกนั้นไปอ่านอีกด้วยและนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลรายการโคปายูเวนตุสที่จัดขึ้นใกล้ๆหมู่บ้านหลังจากนั้นเปเร่ก็เลยชวนเหล่าเดอะแก๊งมาก่อตั้งทีมแล้วก็เข้ามาร่วมการแข่งขันนี้ด้วยและในตอนนั้นเองทีมคิงก็กำลังแข่งเสร็จพอดีเลยซึ่งทีมคิงนะครับก็คือเหล่าเดอะแก๊งที่แกล้งเปเร่นี่แหละซึ่งพวกมันก็เห็นเปเร่เข้าครับก็เลยตะโกนว่านี่มันพวกไม่มีรองเท้าใส่นี่ว่ะทำเอาคนดูในสนามนี่ถึงกับขำกันใหญ่เหล่าเพื่อนๆของเปเร่ก็ไม่ยอมแน่นอนแล้วก็คิดหาวิธีนะฮะซื้อรองเท้าฟุตบอลมาให้ได้จากนั้นเพื่อนของเปเร่ครับยังกับดีเจวิลก็มองไปรอบๆจนเจอพ่อค้ากำลังขนลูกพีนัทอยู่พอดีแม่งก็จัดเดห้ารออะไรสับปินแตกเขี้ยวมาคนละกระสอบพอขโมยเสร็จก็เอามาขายคนในหมู่บ้านกันแต่ยังไม่ทันไรเราเดอะแก๊งเด็กเกียนก็เห็นเปเร่เข้าพอดีเลยก็เลยเข้ามากวนตีนใส่อีกรอบหนึ่งทำเอาเปเร่นี่ถึงกับของขึ้นทนไม่ไหวเลยทีเดียวตบหน้าเน้นๆไปหนึ่งดอกจากนั้นก็ตะลุมกันจนเละเลยต่อมาทีมของเปเร่นะฮะก็เข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยโดยมาพร้อมกับชื่อทีมที่ถูกตั้งว่าแก๊งไม่มีรองเท้าใส่มาดวลกับทีมคิงครับซึ่งครั้งนี้ประธานสโมสรของทีมซานโตสก็เข้ามาชมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยคือดูแค่รูปร่างของทั้งสองทีมนะฮะก็รู้เลยว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนทีมคิงแม่งเด็กโตกันทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าเสียเปรียบจัดและในเกมนี้ครับดีเจวิลก็หารองเท้ามาให้ทุกคนใส่จนได้ถึงจะมีรองเท้าบอลใส่นะฮะแต่ว่าเกมนี้เปเร่ครับกลับเล่นบอลไม่ออกซะงั้นเลยทีมของเปเร่นะฮะก็เลยโดนยำไป6ประตูต่อ0เรียกได้ว่าเละเป็นโจ๊กคือดูจากสภาพนะฮะยังไงก็สู้ทีมคิงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแถมยังโดนฝั่งตรงข้ามแย่อีกด้วยครับทำเอาเปเร่นี่หัวร้อนจัดเลย
พี่แกก็เลยปารองเท้าทิ้งแม่งครับแล้วก็มาเตะฟุตบอลเท้าเปล่าเหมือนเดิมทำเอาเพื่อนๆในทีมนี่ถึงกับงงเลยครับซึ่งคราวนี้นะฮะเปเร่ก็ใช้วิธีดึงความสนุกในการเล่นออกมาซึ่งมันก็ได้ผลเกินคาดเปเร่สามารถโชว์ลีลาฟุตบอลแบบโคตรเหนือชั้นเลยครับแบบเกินอายุมากอ่ะแถมยังซัดประตูแรกได้อีกด้วยทำเอาคนในสนามทั้งหมดถึงกับอึ้งเลยครับว่าเด็กคนนี้แม่งมีของว่ะทุกคนในทีมครับคราวนี้แม่งก็ฮึกเหิมจัดเลยฮะเรียกได้ว่าใจกลับมาเกินร้อยทุกคนก็เลยถอดรองเท้าทิ้งตามเปเร่จนหมดนะฮะจากนั้นผลสกอร์ครับทีมเปเร่ก็เริ่มไล่บี้ตามมาติดๆเลยแต่ก็จบเกมไปซะก่อนนะฮะทีมคิงสามารถเอาชนะไปได้6ประตูต่อ5สกอร์แบบโคตรเสียวตูดเลยทีเดียวเกือบจะแพ้ทีมเด็กนะฮะถึงจะแพ้ครับทุกคนในสนามก็ต่างตบมือและก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับเด็กน้อยที่มีชื่อว่าเปเร่ฮะจากนั้นพวกพ่อค้าพีนัทก็ไล่ตามเช็คบินต่อครับเรียกได้ว่าพวกเปเร่นี่สับตีนแตกดิฮะแล้วก็วิ่งหนีหลบเข้าป่ากันซึ่งเพื่อนของเปเร่นะฮะก็ดันสวยครับสะดุดลากไม้ซะก่อนจนขาพลิกเปเร่ก็ช่วยเอาไว้แล้วก็พามาซ่อนอยู่ใต้โพรงดินและด้วยพายุฝนนะครับมันก็เลยทำให้โพรงดินถล่มลงมาแล้วก็ทับเพื่อนของเปเร่แบบเต็มตีนเลยซึ่งเปเร่เองนะฮะก็พยายามตะโกนเรียกคนให้มาช่วยแต่กว่าจะมีคนมาช่วยเพื่อนของเปเร่ก็เรียบร้อยไปซะแล้วจากเหตุการณ์นี้นะฮะก็ทำให้เปเร่ถึงกับเศร้าสุดๆไปเลยที่เห็นเพื่อนเดี้ยงต่อหน้าต่อตาแต่ก็ช่วยเพื่อนออกมาไม่ได้แล้วเขาก็โทษตัวเองด้วยนะครับที่มีส่วนที่อยากได้รองเท้าฟุตบอลซึ่งความรู้สึกผิดนี้มันก็เลยทำให้เปเร่ไม่อยากเล่นฟุตบอลอีกต่อไปเปเร่ก็เลยเอาเวลามาช่วยพ่อทำงานในโรงพยาบาลแทนจากนั้นครับพ่อเขาก็เลยเล่าว่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กนะครับเขาก็ฝึกฟุตบอลด้วยผลไม้จากนั้นพี่แกก็เลยโชว์ลีลาฟุตบอลให้ลูกตัวเองได้ดูเหมือนพ่อของเปเร่นะฮะก็จะพยายามให้เปเร่กลับมาล่าเริงเหมือนเดิมเขาก็เลยเตะผลไม้ให้เปเร่ดูทุกวันจนในที่สุดเปเร่ก็เริ่มหายจากความเศร้าแล้วก็อยากมาเตะฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เปเร่ครับจึงกลับมาฝึกเตะผลไม้กับพ่อทุกวันจนเวลาผ่านไปหลายปีครับเมื่อเปเร่อายุใกล้15ขวบด้วยทักษะฟุตบอลที่เก่งเกินอายุมันก็ทำให้มีแมวมองจากทีมซานโตนะฮะเข้ามาติดต่อให้เปเร่ไปทดสอบฝีเท้าที่สโมสรดูและพอถึงเวลาทดสอบทุกคนก็ต่างเลี้ยงบอลกันแต่เปเร่ก็เหนือกว่านั้นนะฮะพี่แกเลี้ยงบอลด้วยการถอบบอลซะงั้นเลยครับจนโดนโค้ชด่าพอจบการทดสอบผลออกมาว่าเปเร่ครับสามารถเข้าทีมเยาวชนของซานโตได้สำเร็จแต่พอได้ฝึกซ้อมจริงแต่เจ้าตัวนะฮะก็ยังมีปัญหาด้านการวางเท้าอยู่จนโค้ชต้องฉายวิธีการเล่นให้เปเร่ได้ดูซึ่งให้เจ้าตัวนั่งดูอยู่แค่คนเดียวคืนนั้นประธานสโมสรก็บังเอิญไปเห็นเปเร่นะฮะยังฝึกซ้อมอยู่คนเดียวไม่ยอมกลับไปนอนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วันแข่งครับระหว่างทีมพาราเดนเซ่เจอกับทีมซานโตซึ่งสกอร์ของทั้ง2ทีมนะฮะยังคงเสมอกันและคราวนี้เปเร่ก็ได้รับโอกาสสังหารจุดโทษสำคัญครับแต่ว่าพี่แกดันยิงว่าวซะงั้นเลยทำเอาเพื่อนร่วมทีมนี่หัวเสียไปเลยคืนนั้นนะฮะเปเร่ก็ถึงกับนอนร้องไห้อยู่บนเตียงด้วยความที่เปเร่ยังเด็กอยู่เขาก็เลยรู้สึกถอดใจคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอที่จะอยู่กับยอดสโมสรอย่างทีมซานโตก็เลยขนของออกครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะกลับไปเล่นในทีมบ้านเกิดส่วนประธานที่คอยสังเกตเปเร่อยู่ตลอดนะฮะก็ตามมาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจครับซึ่งความคิดของเปเร่ตอนนี้นะฮะเขาก็คิดว่าเขาเล่นบอลไม่ดีเท่ากับคนอื่นเปเร่ก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สมควรอยู่ที่นี่ประธานก็เลยให้เปเร่เลือกว่าจะใช้ความกล้าเผชิญหน้ากับมันต่อไปหรือว่าจะยอมแพ้แล้วก็กลับไปขัดส้วมเหมือนเดิมแน่นอนว่าจากคำพูดนี้นะฮะก็ทำให้เปเร่คิดได้และก็กลับมาสู้ต่อคราวนี้เปเร่ก็ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในทีมชุดสำรองหลังจากทีมซานโตนะฮะโดนยิงนำไปถึง3ลูกซึ่งเปเร่เองนะฮะก็วิ่งหาช่องแต่ว่าดันล้ำหน้าซะงั้นและในจังหวะต่อมาเพื่อนก็โยนบอลให้เปเร่ก็ดันเสียสมาธิครับวิ่งไปชนกับเพื่อนตัวเองจนล้มไปทั้งคู่ซึ่งพอเขาล้มลงไปนะฮะก็ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่ได้ฝึกบอลกับพ่อขึ้นมาจากนั้นฟุตบอลที่ดูเร็วในตอนแรกกลับดูช้าไปหมดเปเร่สามารถหลบคู่ต่อสู้มาอย่างง่ายดายแบบว่าเอาพี่แกไม่อยู่ทำเอาโค้ชนี่ถึงกับอ้าปากค้างเลยครับแล้วก็ใช้ลูกยิงจักรยานอากาศยิงเข้าไปอย่างคมจากนั้นทางโค้ชก็เรียกตัวเปเร่มาคุยตอนแรกครับก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวออกแต่เขาก็แค่หยอกเล่นนะฮะแล้วก็ส่งเขาลงเล่นต่อคราวนี้เปเร่นะฮะก็เลยโชว์สเต็ปเทพกว่าเดิมครับเหมาคนเดียวไป4ประตูช่วยให้ทีมเอาชนะมาได้4ประตูต่อ3พลิกสกอร์กลับมาชนะเฉยเลยจนกลายเป็นข่าวออกหนังสือพิมพ์เลยทีเดียวเพราะว่าไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนคือแค่เด็กอายุ15ขวบนะฮะสามารถยิงทีมสำรองไปคนเดียวถึง4ประตูซึ่งมันก็สร้างความประทับใจให้กับบีโต้ประธานสโมสรในเวลานั้นด้วยจนการแข่งขันลีกบราซิลได้เริ่มขึ้นเปเร่ก็ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวเมื่อพอลงสนามไปนะฮะเปเร่ก็เลยโชว์ฟอร์มสุดสะเดาเร้าใจเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นตัวความหวังของทีมเลยก็ว่าได้ฮะหลังจากขึ้นทีมชุดใหญ่มาได้1ปีเปเร่จึงนำเงินเก็บทั้งหมดเอาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ที่บ้านได้ใช้ครับผมแถมยังซื้อวิทยุให้ครอบครัวได้ใช้อีก1เครื่องด้วยเพื่อจะได้ฟังเปเร่ตอนแข่งแบบสดๆจากนั้นพ่อกับเปเร่นะฮะก็นั่งฟังประกาศจากทีมชาติบราซิลปรากฏว่า
เปเร่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติด้วยวัย16ปี9เดือนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พ่อของเปเร่เขาก็ได้เตือนว่าการเล่นบอลสไตล์จิงก้ามันเป็นสิ่งที่สวยงามก็จริงแต่มันก็จะอันตรายถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นกับมันพอมาถึงงานแถลงข่าวนักเตะที่ติดทีมชาติบราซิลทางเปเร่เองก็อยู่ในงานแบบงงๆครับเพราะยังไม่สนิทกับใครสักคนจนได้มาทำความรู้จักกับนักเตะรุ่นพี่อย่างกาลินชาครับซึ่งกาลินชานะฮะก็แนะนำนักเตะคนอื่นๆให้ด้วยซึ่งก็มีคาสติลโฮผู้รักษาประตูวาว่ากองหน้าตัวเป้าซิโต้ตำแหน่งกองกลางต่อมาก็จะเป็นดีดี้ตำแหน่งกองกลางเช่นกันและคนสุดท้ายครับก็คือโจเซ่อัลทาฟินีซึ่งพอเปเร่ได้เห็นปุ๊บนะฮะก็ถึงกับตกใจเพราะว่าเขาก็คือคู่ปรับตอนเด็กของเปเร่นี่เองนะฮะซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติพร้อมกับเปเร่เลยฮะคือตอนนี้อัลทาฟินีครับก็กำลังได้เป็นสไตรเกอร์ให้กับทีมเอซีมิลานอยู่จากนั้นนักข่าวก็มาสัมภาษณ์นักบอลทีละคนนะจนมาถึงคิวของกาเดนชานักข่าวก็ถามว่าคุณคิดยังไงที่ทีมชาติบราซิลยังคงใช้สไตล์ฟุตบอลแบบจิงก้าเข้าสู้กับทีมในยุโรปพอเจอคำถามนี้เข้าไปนะฮะก็ทำเอากาเดนชานี่ถึงกับพูดไม่ออกเลยจากนั้นเปเร่ก็เลยเข้าไปพูดแทนแล้วก็โดนฟิโอล่าผู้จัดการทีมดึงตัวออกมาซะก่อนทางหน้าของฟิโอล่านะฮะจึงเรียกเปเร่มาคุยคือเมื่อไม่กี่วันก่อนตัวเขาเองได้ให้สัญญากับประธานาธิบดีไว้แล้วว่าทีมชาติบราซิลจะต้องไม่ซ้ำรอยเหมือนบอลโลกครั้งก่อนที่แพ้อุรุกวัยจนพลาดแชมป์โลกโค้ชจึงบังคับให้เปเร่เลิกเล่นมอสสไตล์จิงก้าซะเพราะตั้งแต่บราซิลพลาดแชมป์โลกไปสไตล์การเล่นแบบจิงก้าครับมันก็เลยถูกโทษว่าเป็นความล้มเหลวของทีมชาติบราซิลคราวนี้ผู้จัดการทีมนะฮะก็เลยพยายามจะเปลี่ยนไปเล่นบอลแบบสไตล์ยุโรปมากขึ้นซึ่งให้ความเข้มงวดกับระบบการเล่นและเมื่อถึงเวลาฝึกซ้อมโค้ชจึงทำการแบ่งนักเตะออกเป็น2ทีมโดยที่การินชากับเปเร่ก็อยู่ฝั่งเดียวกันและพอมีโค้ชมาควบคุมการเล่นแบบใหม่มันก็เลยทำให้เปเร่เล่นบอลไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับมาถึงก็ส่งบอลพลาดให้อัลทาฟินี่เฉยเลยพอคราวนี้เปเร่ได้บอลพี่แกก็เลยไม่ได้ฟังที่โค้ชสั่งก็เลยลากเลยแล้วก็เลี้ยงหลบแบบดิจิตอลแล้วก็ดันล้มจนได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าต่อหน้าสื่อมวลชนที่คอยสังเกตการอยู่ซึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังสุดๆเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะฮะบอลโลกก็จะเริ่มแข่งแล้วแต่ก็ดันมาบาดเจ็บซะก่อนทางหมอเองนะฮะก็วินิจฉัยว่าเปเร่อาจจะเล่นบอลได้อีกทีในซีซั่นหน้าเลยจากนั้นนักข่าวทางวิทยุก็พูดถึงประเด็นทีมชาติบราซิลในบอลโลกครั้งนี้ซึ่งเขาก็รายงานว่าอาทิตย์นี้มีนักบอลบราซิลรายหนึ่งเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับการฝึกซ้อมที่ดีพอจนได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งดูเหมือนว่าทีมชาติบราซิลไม่ได้สนใจบทเรียนครั้งก่อนจึงคาดว่าน่าจะซ้ำรอยเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้วพอผู้จัดการทีมได้ยินแบบนี้นะฮะเขาก็เลยจ้องไปที่เปเร่แต่กลับไม่ได้พูดอะไรและแล้วก็มาถึงศึกฟุตบอลโลกปี1958ซึ่งปีนี้มีเจ้าภาพเป็นทีมชาติสวีเดนซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด16ทีมซึ่งทีมชาติบราซิลก็อยู่ในกรุ๊ป4ซึ่งมีโซเวียตอังกฤษออสเตรียโดยที่นัดแรกนะฮะบราซิลต้องพบกับออสเตรียซึ่งทางทีมชาติบราซิลเองก็สามารถเก็บ3แต้มมาได้อย่างง่ายดายส่วนนัดที่2ก็พบกับอังกฤษซึ่งจบด้วยการเสมอกันจากแมตช์นี้ครับมันก็มีทั้งข่าวร้ายและก็ข่าวดีข่าวร้ายก็คือกองหน้าตัวความหวังอย่างอัลทาฟินีได้รับอาการบาดเจ็บฮะแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่เปเร่กองหน้าดาวรุ่งของทีมฟื้นตัวกลับมาได้ทันและในนัดนี้โค้ชจึงจำเป็นต้องส่งเปเร่ลงเล่นในเกมที่พบกับสหภาพโซเวียตซึ่งมันก็ทำให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกด้วยวัย17ปีเท่านั้นเองฮะซึ่งด้วยวัยเท่านี้ก็ไม่แปลกนักที่เปเร่จะมีอาการตื่นเต้นเมื่อลงสนามพอสักพักนึงนะฮะเสียงโห่ทีมบราซิลก็เริ่มมาเลยมันก็เลยสร้างความกดดันเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยส่งผลถึงความมั่นใจของเปเร่พอได้ลงสนามเรียกได้ว่าเปเร่นัดนี้แทบจะหาบอลไม่เจอเลยซึ่งดูท่าทางว่าเขายังปรับตัวไม่ได้แถมยังเป็นกระสอบทรายให้กับนักบอลทีมโซเวียตรุมอีกจนโดนนักข่าววิจารณ์เลเทะว่าไม่ควรส่งเด็กลงไปเล่นแต่ยังดีที่ทีมชาติบราซิลยังคงเอาตัวรอดมาได้โดยการทำประตูของกาลินชาทำให้เอาชนะโซเวียตมาได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมาได้และต้องพบกับทีมชาติฝรั่งเศสต่อถึงอย่างไรก็ตามโค้ชก็ต้องส่งเปเร่ลงสนามต่อไปถึงแม้จะเล่นไม่ดีก็ตามซึ่งนัดนี้เปเร่ก็ยังดึงฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้อยู่ดีและเมื่อถึงเวลาพักครึ่งเปเร่ก็เข้ามาคุยกับอัลทาฟินีแล้วก็ระบายความรู้สึกกดดันในใจว่าฝีเท้าของเขาตอนนี้ไม่สามารถเทียบกับอัลทาฟินีได้เลยคือถ้าอาการบาดเจ็บของอัลทาฟินีดีขึ้นก็มาลงเล่นแทนเขายังดีกว่าซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขาควบคุมขาตัวเองไม่ได้ดังใจที่ต้องการจากนั้นอัลทาฟินีจึงบอกว่ามันไม่ใช่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ความคิดคือตอนนี้ทีมเราอยากเล่นบอลเหมือนกับยุโรปจนลืมความเป็นตัวเองไปเอาทาฟินี่เลยแนะนำไปว่าให้เขาเชื่อมั่นการเล่นแบบสไตล์จิงก้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามและคู่ควรกับเราและเมื่อลงสนามในครึ่งหลังพอเปเร่ได้บอลเขาก็ยังมีอาการลังเลอยู่บ้างจนเขานึกถึงคำพูดของเอาทาฟินี่พอคราวนี้เขาได้บอลเปเร่จึงใช้การเล่นแบบสไตล์จิงก้าแบบเต็มตัวแล้วเลี้ยงบอลหลบจนฝั่งตรงข้ามถึงกับหัวหมุนเลยทีเดียว
ทำเอาคนดูในสนามถึงกับอึ้งไปเลยจากนั้นกาลินชานะฮะก็คอสบอลเข้ามาเปเร่ก็กระโดดบอลหลบกองหลังมาได้แล้วก็โดดซัดบอลแบบเต็มข้อพาบราซิลขึ้นนำ1-0พอคราวนี้เปเร่ยิงได้นะฮะมันก็ทำให้เขากลับมามั่นใจเต็มร้อยอีกครั้งจากนั้นเปเร่ก็ลุยบุกขึ้นมาหลอกกองหลังฝรั่งเศสจนเสียหมาแล้วก็จัดต่อเป็นลูกที่2ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะจังหวะต่อมามาถึงอัพเปเร่ก็แตะบอลหลอกอย่างเทพแล้วก็ซัดเป็นแฮตทริกอัพเหมาคนเดียวไป3ประตูเรียกได้ว่าถล่มทีมชาติฝรั่งเศสจนพุนเลยครับจบด้วยสกอร์5-2เรียกได้ว่าเปเร่นัดนี้นะฮะก็ทำลายสถิตินักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงได้ในฟุตบอลโลกและไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและเหลือเวลาอีก4วันบราซิลจะต้องลงแข่งรอบชิงส่วนทางฟิโอล่าผู้จัดการทีมก็คาดการว่าทีมชาติสวีเดนน่าจะเข้ารอบมาได้เขาก็เลยมาโค้ชแผนแล้วก็แทคติกที่ใช้สู้กับสวีเดนจากนั้นพี่แกก็ให้นักเตะบราซิลนะฮะลงซ้อมตามที่วางแผนเอาไว้แต่พอเอาเข้าจริงนะฮะนักบอลบราซิลหลายคนกลับไม่เข้าใจแทคติกของโค้ชทำเอาฟิโอล่านี่ถึงกับหัวเสียเลยส่วนคู่ระหว่างสวีเดนกับเยอรมันซึ่งผลที่ออกมาก็คาดไม่ผิดทีมชาติสวีเดนเขี่ยเยอรมันตกรอบไปด้วยสกอร์3-1และก็เข้ารอบชิงมาเจอกับทีมชาติบราซิลแล้วก็มาถึงเวลาสัมภาษณ์ตามธรรมเนียมทางด้านผู้จัดการทีมชาวอังกฤษของทีมชาติสวีเดนอย่างจอร์จสเลเนอร์ก็ให้สัมภาษณ์ออกแนวข่มขวัญแล้วก็ดูถูกฟิโอล่าแล้วก็พูดโจมตีจุดด้อยนักเตะบราซิลแต่ละคนในชุดนี้ด้วยมันก็เลยทำให้ฟิโอล่าถึงกับไม่พอใจจัดเลยฮะและพอมาถึงตอนเช้าอีกวันนักบอลทุกคนนะฮะต่างมากินข้าวกันในโรงแรมจากนั้นเปเร่ก็เลยชวนทุกคนนะฮะมาเตะบอลคลายเครียดกันในนี้แม่งเลยบอกเลยว่าในครัวยังไม่เว้นซึ่งเปเร่ตัวจริงนะฮะก็โผล่ในฉากนี้ด้วยหลังจากฝึกซ้อมเสร็จนะฮะผู้จัดการทีมก็เลยพูดกับลูกทีมว่าถ้าพวกนายเล่นกันเหมือนอาทิตย์ก่อนเราแพ้แน่นอนและมันก็เป็นความผิดของเขาเองด้วยทีมโมแต่สนใจระบบการเล่นมากเกินไปตั้งแต่ที่เขาเห็นทุกคนเตะบอลกันอย่างมีความสุขที่โรงแรมมันก็ทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของนักบอลในทีมหมดแล้วและอยากให้วันแข่งจริงทุกคนจงดึงความเป็นนักเตะบราซิลออกมาให้หมดลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอาทิตย์ก่อนทิ้งไปซะแล้วทำให้พวกสวีเดนรู้ว่าเราไม่กลัวพวกมันและในที่สุดก็มาถึงแมตช์นัดสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองว่าใครจะได้แชมป์โลกไปครองระหว่างทีมจากทวีปยุโรปหรือจะเป็นทีมจากทวีปอเมริกาใต้ซึ่งทางบราซิลก็เริ่มเขี่ยบอลก่อนมาถึงครับนักเตะสวีเดนก็ลุมประกบเปเร่จนพี่แกถึงกับปิวไปเลยนะฮะคือแบบกะไม่ให้พี่แกได้บอลแล้วก็โดนสวีเดนสวนกลับด้วยการเปิดโหม่งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งพอคราวนี้เปเร่เลี้ยงบอลแม่งก็เหมือนเดิมเลยครับลุมกระแทกพี่แกสกิ้งเป็นลูกขนุนเลยแต่กลับไม่ได้ฟาวซะงั้นเรียกได้ว่าฟุตบอลสมัยก่อนนี่ฟาวโคตรยากเลยจากนั้นลิดโฮมแนวลุกสวีเดนก็ลุยขึ้นมาล็อกหลบกองหลังบาซิลจนหลังหักแล้วก็ปั่นเข้าซ้ายแบบไม่เหลือสวีเดนจึงนำก่อน1-0เรียกได้ว่าเปิดสิงประตูแรกตั้งแต่นาทีที่4ของเกมแม่งยิงกันโคตรเร็วพอโดนนำคราวนี้นะฮะมันก็ทำให้เปเร่เกิดแรงฮึดขึ้นมาว่าเขาจะต้องนำชัยชนะกลับบ้านเกิดให้ได้มาถึงก็จัดท่าไมโลไป1ดอกเรียกได้ว่าหลอกแบบโคตรเหนือชั้นทำเอาคู่ต่อสู้นี่ถึงกับไปไม่เป็นแล้วก็ส่งควายให้กาลินชาที่อยู่ทางปีกจากนั้นกาลินชาก็ล็อกลงแบ็คซ้ายแล้วก็จ่ายเข้ากลางส่วนทางเปเร่เองนะฮะก็มีหลอกยิงด้วยแล้วก็ปล่อยให้วาวาซัดประตูแบบจ่อยิงตีเสมอได้ในนาทีที่9ของเกมมาคราวนี้ครับบราซิลก็เปิดเกมรุกต่อเนื่องพอเจอนักเตะลีลาแซมบ้าแบบจัดเต็มเข้าไปพอกองหน้าดึงจังหวะแต่ละทีทำเอากองหลังสวีเดนนี่ถึงกับหลงไม่เป็นท่าเลยแล้วก็จ่ายยัดเข้ากลางให้วาวาสังหารประตูขึ้นนำสวีเดนเป็น2-1ในนาทีที่38ของเกมคราวนี้นักเตะสวีเดนก็เริ่มตึงเครียดจัดแล้วก็เริ่มจ่ายบอลพลาดกาลินชาก็ฉกมาได้นะฮะแล้วจ่ายต่อไปที่วาวาสับขาหลอกอย่างรัวเลยครับแล้วก็เตะบอลลอดด่างนักเตะสวีเดนไม่ขึ้นเป็นแถวเลยจากนั้นก็โยนบอลเข้าแดนกลางส่วนนักเตะบราซิลก็มงชงกันโคตรชิลหน้าแผงแนวรับของสวีเดนแต่กลับทำอะไรไม่ได้ทำเอาโค้ชสวีเดนนี่ถึงกับเครียดจัดต่อมาเพื่อนก็โยนบอลให้เปเร่มาถึงก็กระดกบอลข้ามหัวกองหลังมาอย่างเทพเลยครับจากนั้นก็วอลเล่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพาบราซิลทิ้งห่างไป3-1และในจังหวะต่อมาเปเร่ก็จ่ายบอลแอสซิสต์ให้ซากาโร่ซัดไปอีก1เรียกได้ว่าสวีเดนนี่สกอร์เริ่มเละเทะแล้วฮะยังไม่จบแค่นั้นเปเร่ก็ยังโชว์โหดนะครับจัดลูกโขไปอีก1ลูกในนาทีที่90ของเกมปิดท้ายได้อย่างสวยงามทำให้นัดนี้จบลงด้วยสกอร์5-2ทีมชาติบราซิลสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยแรกมาครองได้สำเร็จทั้งที่เปเร่มีอายุแค่17ปีนะฮะแต่ว่าจัดไปคนเดียวถึง2ลูกในเกมนัดชิงด้วยฟุตบอลสไตล์จิงก้าฮะที่เป็นรากเหง้าของชนชาติบราซิลและในฟุตบอลโลก2ครั้งถัดมาทีมชาติบราซิลในยุคเปเร่ก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ในโลกลูกหนังก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเปเร่ Bird of Legend กำเนิดตำนานไข่มุกดำซึ่งคะแนน IMDB ของเรื่องนี้ได้ไป 7.2 คะแนนหากชอบสปอยหนังฟุตบอลปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของทุกคนมีค่า
อย่าลืมกดให้เฮียด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ